ล้อมขอบอกว่าจะช่อยก็ยังไงคนข้างล่างเชิญมาข้างหน้าขยับมากันก็ไกลๆมาอะไรพ่อขาดตลกไปไม่ได้เลยนะคะเพราะนี่คือสิ่งที่แทนความดีในชีวิตศิลปินแห่งชาติวัยพจน์เพชรสุพรรณด้วยเช่นกันค่ะเนื่องจากสมัยโด่งดังจนถึงบั้นปลายท่านเป็นศิลปินผู้หนึ่งนะคะที่เชื่อมคนสองวงการให้มารวมตัวและแน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆจากการแสดงหน้าเวทีและการบุญต่างๆค่ะนี่ก็เป็นเบื้องหลังนะคะที่นายโย่งเชิญยิ้มไม่อาจลืมได้จนต้องมาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอะไรครั้งสุดท้ายที่วัดวังน้ำเย็นจังหวัดสุพรรณบุรีหลังงานพระราชทานเพลิงศพค่ะแม้ว่าในวันที่เห็นนี้ไม่ได้ควงอีก2นะคู่หูมาฉ่อยด้วยกันนะคะแต่ขอมาแบ่งปันเสียงฉ่อยเสียงเพลงและมุกตลกพร้อมกับโอบะเสียงเหน่อค่ะนายกสมาคมศิลปินตลกประเทศไทยและอาจารย์ดากี้ไพฑูรย์ขันทองนักแต่งเพลงทำให้เป็นบรรยากาศของความอาลัยแบบสนุกค่ะเพลงดังในอดีตนำมาขึ้นเวทีนะคะและเล่าแต่ละเรื่องราวค่ะที่แต่ละคนยังจดจำได้เพราะว่านอกจากเพลงแหล่เพลงงานบุญงานบวชที่เป็นเพลงประจำตัวก็มีเพลงสนุกอีกมากเลยนะคะอย่างเช่นเพลงสารวันรำวงเพลงจ้าเอ๋เพลงแตงเถาตายเพลงใส่กลอนหรือเปล่าสร้างภาพจำให้คนที่เคยดูการแสดงสดหน้าเวทีหวนคิดถึงค่ะท่าโยกเอวเล่นสนุกของพ่อไวยพจน์อย่างคนอารมณ์ดีได้นะคะส่วนสุพรรณสันติชัยค่ะเล่าถึงเส้นทางนักร้องของตัวเองว่าได้เพลงดังของไวยพจน์ไว้ร้องตั้งแต่สมัยจับไมค์เชียร์รำวงนับเป็นจุดเริ่มต้นในวงการลูกทุ่งของสุพรรณสันติชัยค่ะกว่าจะเข้าวงการลูกทุ่งนะผมก็เชียร์รำวงด้วยเพลงของพี่ไวยพจน์นั่นแหละนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยเชียร์รำวงทีร้องเป็น10เพลง20เพลงเป็นไอดอลของผมด้วยนะฮะที่ผมได้มาเป็นนักร้องผมก็ร้องเพลงของพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณเชียร์ลำวงมาแล้วก็มาอยู่วงพี่ชินกรไก่ลาดพร้อมกับสายันสัญญาผมก็ยังร้องเพลงพี่ไวยพจน์เพชรสุพรรณอยู่ก็ไม่เคยลืมเลยเกิดมาก็เอาเพลงอยู่ในเสียงของพ่ออยู่ในหัวแล้วก็มันแทรกซึมอยู่ตลอดอยู่แล้วแล้วก็ไม่เคยลืมแล้วจนถึงวินาทีนี้ก็ยิ่งมีความประทับใจในความผูกพันได้สัมผัสกับพ่อเนี่ยก็ยิ่งผูกพันแล้วก็เสียดายอยากให้พ่ออยู่นานๆอยากให้พ่อลดอายุมาหนุ่มๆแล้วก็เดินไปกับพวกเราอีกนะเดินอะไรไปแล้วไม่เหลืออะไรแล้วไม่เหลือแล้วเมื่อกี้ก็ตลกทุกคนร้องเพลงพ่อได้แล้วกันผมกล้าพูดได้เลยมองทองนาเมื่อคราหน้าเกี่ยวโดดเดียวนี่ฟังตั้งแต่อยู่บนหลังควายตั้งแต่แบบเด็กๆอะไรขึ้นมาเพลงไหนก็ร้องได้หมดเลย21มิถุนาขอละทุกเพลงเธอเมื่อคืนน้องนอนใส่กลอนหรือเปล่าเร็วร้องได้นี่คือเพลงของไวยพจน์เพชรพฤษไวยพฤษเพชรพฤษไวยแพทย์เพชรเพชรเหมือนสำหรับของวงการลูกทุ่งเรานะครับท่านเป็นศิลปินชาติท่านดูแลสมาคมมาทุกสมาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยหรือสมาคมอื่นๆท่านดูแลบททุกสมาคมนะครับด้วยน้ำจิตน้ำจิตน้ำใจของท่านในวาระที่ท่านจากพวกเราไปพวกเราก็อาลัยอาวรณ์นะครับแล้วก็รวมตัวกันทั้ง3สมาคมโดยสมาคมนักร้องลูกทุ่งแห่งประเทศไทยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยรวมตัวกันมาการในการเป็นแม่งานการจัดงานให้กับท่านทั้ง3คืนหลายคนมาเพราะรักเคารพนะคะและมีพ่อไวยพจน์เป็นแรงบันดาลใจค่ะเป็นต้นแบบให้ก้าวตามยังความประพฤติบนเส้นทางการเป็นศิลปินรวมถึงความสามารถเฉพาะตัวจากการด้นกลอนสดเสียงร้องที่แค่ลูกเอื้อนก็สะกดคนฟังได้แล้วนะคะและในระหว่างช่วงชีวิตศิลปินยังปั้นศิษย์เอกค่ะเช่นพุ่มพวงดวงจันทร์เพชรโพธารามและศิลปินแห่งชาติขวัญจิตศรีประจันที่เป็นคู่ขวัญคู่ฮาเวลาจับคู่เล่นด้วยกันหน้าเวทีค่ะซึ่งครั้งนี้ก็ตั้งใจนะคะมาส่งดวงวิญญาณครูพร้อมกับนักร้องรุ่นหลังและแฟนเพลงที่มาร่วมงานไม่น้อยกว่า 2,000 คนค่ะประเทศถ้าคุยถึงวันสุดท้ายเขาก็จะพูดอยู่ว่ากูว่ามีบ้านของกูแล้วนะหมายถึงเรือนมึงอะทำยัง
ก็บอกไว้บอกว่าหนูไม่ทำหรอกเพราะว่าหนูไม่ได้ยิ่งใหญ่เหมือนพี่ก็บอกมึงก็ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายมึงทำไว้เถอะคนข้างหลังที่มันเกิดมาทีหลังมันไม่รู้จักมันก็จะได้รู้ว่าอ๋อนี่ขวัญจิตนี่วัยพศหรือมึงจะมาอยู่เรือนกูก็ได้อะไรเขาบอกไม่อยู่หรอกที่เกียจทะเลาะกันก็เป็นเสียงจากคู่ขวัญของคนสุพรรณนะคะที่จำได้ถึงเจตนารมณ์สุดท้ายของวัยพศเพชรสุพรรณค่ะที่แม่บอกก็คือเนี่ยค่ะอยากมีอนุสรณ์หลังสิ้นชีวิตนะคะพ่อวัยพศไว้ที่วัดวังน้ำเย็นค่ะตอนนี้ก็ได้เก็บหุ่นปั้นทั้ง3ให้แฟนเพลงมารำลึกและอีกหนึ่งรูปค่ะจะอยู่ที่บ้านทรงไทยของวัยพศจัดเป็นสถานที่รวมเครื่องใช้ตอนมีชีวิตนะคะมีผลงานแล้วก็ประวัติให้ศึกษาหรือว่ารำลึกค่ะ